เอาล่ะนะครับสวัสดีทุกคนกันด้วยครับกับเช้าที่สดใสของผมที่เพิ่งตื่นมาอัดเนี่ยนะครับวันนี้ก็มาพบกับเกมเศรษฐีเกาหลีครับซึ่งเกมเนี่ยมันจะมีแจกในช่วงต้นเกมที่เราเล่นนะครับมันจะมีแจกของเยอะครับแล้วก็วันนี้ผมก็จะมารีวิวตำนานยุนรังที่มันเทพสุดๆในเซิร์ฟไทยแล้วนะครับแต่ในเซิร์ฟเกาหลีนี่ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับเพราะมันมีตัวโกงเยอะกว่าครับซึ่งตัวนี้ครับผมจะใส่เป็นจี้เนี่ยครับจี้หมวกป้องกันแล้วก็รองเท้าสร้างเมืองแล้วก็หมีตัวนี้เพิ่มค่าปันทางแล้วก็ให้อันนั้นให้เลือกชุดบาร์บีคิวหรือพวกนั้นนะครับแล้วก็เป็นหมัดป้องกันนะครับแล้วก็ต่อยเขานะซึ่งวันนี้ผมก็จะมารีวิวให้ทุกคนดูนะว่าทำไมเนื้อเซิร์ฟไทยเนี่ยเขาถึงว่าตำนานยุนรังในคนที่มีเนี่ยมันโหดเพราะว่าแค่มีเนี่ยก็เพราะว่าขึ้นติดท็อปเซิร์ฟได้เลยพร้อมกับจี้ฮันโฮเนี่ยนะครับก็ติดท็อปเซิร์ฟได้นะถ้าจี้แบบนี้นะครับถ้ามันผมอยู่ในเซิร์ฟไทยแล้วก็ผมอาจจะติดท็อปได้เลยนะครับเพราะว่ามันโหดมากนะแค่ถ้าเขาเดินก่อนเราเดินตามหลังเขาไปบางทีก็จบเขาได้เลยนะมันซึ่งมันโกงมากเลยนะไม่รีรอเรามันเริ่มกันเลยดีกว่าครับแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กับ Subscribe เหมือนเดิมนะครับและถ้าใครอยากเล่นเกมเศรษฐีเซิร์ฟเกาหลีนะครับเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้าผมมาสอนดาวน์โหลดนะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กับ Subscribe ให้กันด้วยนะครับผมเนี่ยช่วงนี้ขยันลงคลิปบ่อยทั้งที่จะสอบอยู่แล้วผมยังเรียนอยู่นะครับยังเรียนใกล้จะสอบแล้วด้วยเดี๋ยวก็ต้องอ่านหนังสือเนี่ยครับเกมเศรษฐีเกาหลีครับมันดีอยู่อย่างนึงครับเวลาเราสุ่มเจอคนเนี่ยมันจะเจอพวกที่ไม่ค่อยโหดไม่ใช่ไม่ค่อยโหดมันจะเจอพวกที่อันดับคล้ายๆกันครับอันนี้เป็นมันจะเจอพวกที่คล้ายๆกันหมายว่าที่อยู่บนอันดับสูงๆครับมันจะแบ่งเป็นอันดับเนี่ยบรอนซ์เป็นซิลเวอร์เป็นโกลด์เป็นไดมอนด์มันก็เลยว่าผมก็เลยชอบตรงแนวนี้แต่ไม่ชอบตรงแนวที่ว่าเวลาเราขึ้นไปอยู่อันดับสูงไม่ใช่อันดับสูงอันดับหนึ่งเป็นของบรอนซ์นะครับเราก็จะเหมือนว่าสูงไม่ค่อยเจอคนเลยไม่ค่อยชอบต้องรอจนกว่ามันจะรีแรงแล้วเราย้ายไปอยู่บนอันดับซิลเวอร์หรืออันดับทองดูนะโหดแค่ไหนท่านดูเรียกมาตรงนี้เชื่อผมสิล้มเก็บการ์ดเก็บการ์ดคันนี้ก็สวยเลยเนี่ยแค่นี้ก็จบแล้วต่อให้เขาจะว่าจะกู้เงินยังไงผมก็ชนะอยู่ดีครับเพราะผมกระโดดมาอีกมุมนั่นก็ชนะมาต่อกันเลยดีกว่าจะได้เห็นอยากเห็นไหมว่าคนที่กู้เงินแล้วผมหรือว่ากระโดดไปมาไปมาแบบว่าดูไปดูมาอย่างเงี้ยแล้วก็อยากเจอตัวที่มันมีเกาะป้องกันนะครับมันสามารถทะลุเกาะได้ด้วยครับสกิลของตำนานยุนรังบอกกันตอนนี้ครับเขามีแจกครับตัวตำนานยุนรังในเซิร์ฟเกาหลีครับเขามีแจกทำไมเจอตัวแบบว่าโคตรบอดเลยจูเซย์ดันจิ้นซุนเซอร์정합니다두번째차례네요아니다요두번차례입니다ส่งซิกให้บอดสร้างเงินผมโดดไปเก็บมันให้เลยถ้ามันมองตาออกเนี่ย
แค่นี้ไม่ออกครับโหดด้วยไม่ก่อนเลยไม่ได้เรียกเดี๋ยวเราเล่นไม่ออกเฮ้ยไม่ใช่เล่นไม่ออกบนเกาะต่างเนี่ยบอกแล้วเจอตัวบอทเกินเนี่ยซึกเลยไม่ใช่เป็นของอันดับบรอนก็ฮะส่วนใหญ่เจอบอทแต่ถ้าไปอยู่ทองพวกนี้จะไม่เจอบอทนะเจอก็ต่อเมื่อที่เราแพ้แพ้แพ้แล้วก็แพ้เป็น60ตารัวๆนะครับฮอตเอสเนี่ยครับมันไม่ได้เจอตัวแบบว่าเป็นคนจริงๆคนโหเทพๆเลยจริงๆอีเวนต์นี้ผมก็อยากทำนะอีเวนต์เป็นตัวละครของเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ดูนะอีเวนต์แต่ผมไม่เอาผมไม่อยากอธิบายนะเราไม่เจอคนครับซูซายะ던진순서를정합니다아니에요제일먼저시작하세요ตัวฟรีครับย้ำอีกทีตัวฟรีชนะ16ตาแพ้0ชนะ28ตาแพ้5ตา5ตานี่ไปแพ้ในครับ12แพ้ในแชมเปี้ยนลีกเจอคนจริงจับไปไม่ทันทันเดินแพ้แล้วครับ12มันโดนถอยหลัง4ไม่ทันสร้างเนื้อสร้างเนื้อลำนี้สร้างเชื้อผมสร้างจบกันคู่ไม่ก่อนค่ะทอย2ได้4เกินพุชชิงแทกจะหมดไปไหนครับโค้ดสร้างเนื้อสร้างเนื้อคือคันเลยแยกอยู่ตรงนี้ไม่ได้ดูเลยไม่เป็นไรครับรอให้หมอกกินพื้นที่นี่หมดเลยไงผมก็ชนะครับจะโดนเตะโดนเตะชัวร์เฮ้ยมันไปแล้วเพื่อนเข้าเพื่อนเกาะออกล้วนเกาะออกไม่ทันสู้กับใครไม่สู้อ่ะสู้กับพี่โอ้โหถอย3ไม่5เกินสักทีหนึ่งเลยสักทีกระเสียวไม่เฉียวเลยสักทีกระเสียวผมไม่ถือสาเน้นดึงมาคือคันแตกมาอีกทีเน้นดึงมาคือคันแตกทำไมมันไม่มามันมีเกาะเชือกเกาะอ้าวไม่ได้ดูมันได้3ใช่ป่ะสร้าง1 2 3 1 2 1 2 3 4ได้4เออแล้วสร้างทำไมเนี่ยงานเข้ามันไม่กล้าเดินเด้งขึ้นมาเฮ้ยดีนะผมมีอันนี้คอสตูมอันนี้ผมขับไม่ก่อนบอกไม่เล่นคืนกินผมนะต้องสร้างแรงนะเพื่อแล้วนะมิก็ย้ายมาอยู่ตรงนี้ไม่ก่อนอ้าววอทไม่เป็นไรตอนนี้ผมจะกินมันให้ได้ไม่ก่อนโอ้ยทำไมเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นต้องไปสู้ข้างในคือเหือ11แต่ดันได้9เกินเจอเจอบาร์บีคิวต้มยำมาต่อยมาต่อยต่อยมันไปเลยต่อยกลับผมไม่อยากได้ทางออกคาร์ดได้ใช้ยังไงแล้วทางออกคาร์ดใช้ยังโอ้โหโดนจริงๆด้วยนี่ร้อยสุก้าผมจะแพ้ไม่ได้ขายหน้าประชาชนคู่นี่แหละตาผมบ้างดูชนะแล้วครับสลัดเตาทำลายลูกเต๋าครับทำไมสาวมันจะมีวน
วนเขาทำงานโอ้มันกู้จริงๆนะมันกู้มันกู้ดูนะดูนะกู้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 แบบนี้โอ้ผมมีคูณอยู่บนผมแล้วเลยสร้างเมืองแพงขึ้นแล้วก็ดูค่ามันแพงแพงขึ้นที่ทำไรผมเรียกมันเลยกระโดดลงที่เดิมกระโดดลงที่เดิมคุณทำไมมันหนังเหนียวแท้นี่แหละไม่ทันอ้าวไม่ได้เลือกเซเว่นพายเซเว่นนี่พายเซเว่นหนึ่งนี้หนึ่งพายหนึ่งนี้เฮ้ยทำไมไม่ไปเมืองนี้กันมึงโอ้มันนี้ไม่ได้เดินเลยทั้งเสือช้างความเทพของเดินรังก็มาหนีครับจะอีกตักตายนะครับน้องๆแค่เอาเป็นว่าแค่นี้พอแล้วครับแต่ผมมีตัวก็ไม่เคยมาครับมีตำนานยุนรัง2ตัว